วันนี้นะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นวันสำคัญของเจ้าหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันที่จะมาทำการลงมติแผนฟื้นฟูกิจการที่เป็นความหวังนะครับว่าจะได้เงินคืนหรือไม่หากแผนได้รับความเห็นชอบจึงได้มีการเสนอสารเพื่อพิจารณาเพื่อให้สหกรณ์คลองจันสามารถกลับมาทำกิจการได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณพิญญรัตน์นาคเสวีวงศ์ครับไปสำหรับตัวเองนะคะเพราะนี่ก็80ก็ไปแล้วอ่ะมันไม่ถึงแล้วอ่ะก็ถ้า5ปีไม่ถึง10ปีเงี้ยพอทนค่ะตายไปแล้วไงคือเขากว่าจะชำระหนี้เงินฝากเนี่ยทั้งหมด26ปีเนี่ยเราตายไปแล้วแล้วไม่มีประโยชน์ล่ะมันไม่มีประโยชน์วันนี้เราต้องฝากแก้ไขอะไรไม่ได้แก้ไขอยากจะล้มแผนไปเลยแล้วก็ให้ล้มละลายไปก็ได้แล้วแบ่งกันก็ยังดีเรายังได้เงินใช้เยอะกว่าความในใจของผู้ที่ฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันที่ถูกช่อโกงกว่า 20,000 ล้านบาทแม้ร่างกายไม่พร้อมแต่เมื่อถึงวันนี้เจ้าหนี้ที่เป็นผู้สูงอายุก็ยังลงทุนเดินทางมาแต่เช้าเพื่อตามเงินคืนโดยใช้สิทธิ์ลงมติรับรองแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ส่วนใหญ่ผิดหวังกับแผนที่ให้ใช้หนี้นานถึง26ปีแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันที่มีเจ้าหนี้มากถึง 18,000 คนแบ่งเป็นเจ้าหนี้มีประกัน2รายคือสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ดอกเบี้ยร้อยละ3มีอาคารยูทาวเวอร์เป็นประกันให้จ่ายหนี้คืนภายใน13ปีและชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยชำระหนี้ภายใน5ปีอีกกลุ่มเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันมากกว่า 17,000 คนเป็นผู้นำเงินมาฝากกับสหกรณ์ตั้งแต่หลักแสนถึงหลายล้านบาทจะได้รับชำระหนี้ร้อยละ7ทุกปีตั้งเป้า10ปีชำระหนี้ครบร้อยละ50โดยจะคืนหนี้ให้เฉพาะเงินต้นไม่มีดอกเบี้ยวางแผนหารายได้จากการเปิดกิจการสหกรณ์ต่อขอแหล่งเงินกู้จากรัฐบาลวงเงิน10,000ล้านบาทและติดตามเงินจากคดีช่อโกงเพิ่มจากที่อายัดมาได้เพียง 4,000 ล้านบาทการชำระหนี้เนี่ยเราจะชำระส่วนที่เป็นหนี้ก่อนนะครับหนี้ก็คือเงินที่ฝากกันเราไว้หรือหนี้ที่เรากู้เข้ามาอันนี้เราต้องชำระนะครับเพราะนั้นส่วนที่เป็นทุนเนี่ยก็คือคุณเป็นเจ้าของกิจการนะครับเป็นสมาชิกเพราะนั้นเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยเราต้องชำระส่วนที่เป็นเจ้าหนี้ก่อนนะฮะทุนคือเราต้องรับผิดชอบกับผลประกอบการคะแนนนับจากเสียงของตัวหนี้ของเจ้าหนี้ที่มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะเป็นตัวตั้งมติของแผนเนี่ยกฎหมายกำหนดได้ชัดอันแรกคือมติพิเศษคำว่าพิเศษเนี่ยคือจำนวนส่วนสูงกว่าส่วนข้างมากคือ3ใน4นะคะของกลุ่มเจ้าหนี้ทุกกลุ่มหรือเจ้าหนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและมีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า 50% ของคนที่มาแผนฟื้นฟูที่มีเจ้าหนี้มากที่สุดเป็นประวัติการใช้เวลาทั้งวันในการพิจารณาแผนโดยเจ้าหนี้ขอแก้ไขแผนหวังได้หนี้คืนเร็วที่สุดพิญญรัตน์นาคเสวีวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน